เวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในรอบศตวรรษกำลังใกล้เข้ามาแล้วในปี2023นี้สมันาออนไลน์แรกแห่งปี2023 g ร e a t Reset n n ละนิว t ต2020ถึงล้างครั้งใหญ่และสู่การเริ่มต้นใหม่ในทศวรรษ2020มีค่าใช้จ่ายจัดขึ้นเสารที่28มกราคม66เวลา18.30 ถึง21.30น,น,นสดและมีเพียงรอบเดียวเท่านั้นสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ l ลาย ID เส9599ยังมีคอร์สสัมมนาออนไลน์ที่ผ่านมาและน่าสนใจอีกหลายคอร์สคอยติดตามในเร็วๆนี้ความจริงที่หลายคนกลัวไม่กล้าที่จะคาดการยอมรับกับมันสรุปสาระสำคัญ ของเงินสำหรับคนทั่วไปเจ็ดทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020จุดเริ่มจุดเปลี่ยนและจุดจบระเบียบโลกเก่าปฏิรูประบบโลกใหม่ในศตวรรษที่21และผู้ที่ต้องการร่วมสนับสนุนช่องอาจารย์เสก5.0บุมมองบุาการเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคม ภูมิรัฐาศาสตร์โลกการศึกษาปัาชญาและพุทธศาสตร์สามารถทำได้ผ่านเลขที่บัญชีตามนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกท่านมาณที่นี้ข่าวนะครับว่ามีการปลดนะครับนายพลอมาเกด,ดอนนะครับนายพลโลกาวินาทนะครับออกจากตำแหน่งบัญชาการรบในยูเครนนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งนะนายพลคนใหม่นะพลเอกนะครับวเวลลี เกลาซิมอฟนะครับขึ้นมาแทนซึ่งท่านเป็นนะครับประธานเสนาธิการทาหารนะของรัเสเซียนะครับเอ๊ะทำไมนะจึงปลดนายพลโลกาวินาผลงานไม่ดีหรืออย่างไรนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยกันนะครับมองอีกมุมนึงให้ท่านเห็นนะครับว่าทำไมอย่ารัเสเซียจึงแต่งตั้งแม่ทัพใหญ่คนใหม่คุ้มศึกแทนนายพลโลกาวินาตนะครับ รู้แล้วเนี่ยอาจมีหนาวนะครับในปี2023ถึง2025นี้นะครับท่านเคยคิดไหมนะว่าทำไมนะครับเขาถึงเลือกแต่งตั้งนะครับประธานเสนาธิการทหารนะของรัสเซียนะครับซึ่งคุมนะทั้งคเรียกว่ห4 5เหล่าทัพเลยอะ่ะนะทั้งทหารบกทหารเรือนะทหารอากาศนะครับกองทัพ อวกาศด้วยหรือเปล่านะรวมถึงพวกกองกำลังนิวเคลียร์นะครับทำไมเขาถึงแต่งตั้งขึ้นมาคุมแทนนายพลอเมาเกด,ดอนนะครับพลเอกเซอร์เก้สโลวิคินนะครับผลงานไม่เข้าตาหรืออย่างไรยังไม่สามารถยึดนะครับแล้วไม่สามารถที่จะะเผด็จศึกในยูเครนได้ใช่หรือไม่นะครับในมุมมองส่วนตัวผมนะครับผมบอกอย่างนี้นะครับการที่นารัสเซียแต่งตั้งประธานเสนาธิการทหาร รัสเซียขึ้นมาคุมกําลังสูงสุดในการรบในยูเครนเนี่ยนะครับนะผมเปรียบเทียบให้ฟังแบบนี้นะครับว่าตอนนี้ถ้าเรามองโครงสร้างนะของการทําศึกของรัสเซียเนี่ยรัสเซียไม่ได้รบแค่เฉพาะยูเครนนะครับแต่รัสเซียกําลังรบอยู่กับเนโตนะเป็นการเผชิญหน้าโดยตรงกับเนโตเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะต้องบอกว่ายูเครนในทางพุ้นทีเนี่ย น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของเนโต้เรียบร้อยเพราะว่าทางเนโต้ส่งอวุปกรณ์ล้ำหน้าทันสมัยนะครับส่งทหารเข้ามาฝึกอาวุธทันสมัยให้ยูเครนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะนั้นนการนี้รัสเซียกำลังสู้กับเนโต้สามสิบสามชาตินะครับผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะหรือผมถึงกลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์ด้วยนะที่กำลังยื่นใบสมัครเข้าสู่เนโต้นะซึ่งในทางนิตินัยเนี่ยยังไม่เป็นแต่ในทางกฤตฑินัยเนี่ยนะครับ ก็เรียกว่าร่วมกลุ่มนะรวมข้างเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นทําไมรัสเซียจึงแต่งตั้งแม่ทัพใหญ่คนใหม่คนนี้คุมศึกนะครับพลเอกแว l e เลอรีนะเกลาซสีมอฟเราลองดูโครงสร้างทางการทหารนะครับทางฝั่งเน t o เนี่ยมีประธานเสนาธิการทหารร่วมจําได้ไหมครับชื่ออะไรพลเอกมาร์กมินลี่นะครับซึ่งเป็นนะประธานประธานเสนาธิการทหารร่วมนะครับของเนโต ตอนนี้รัสเซียกำลังจัดโครงสร้างกองทัพใหม่นะครับโดยแต่งตั้งนะประธานเสนาธิการทหารรัสเซียเนี่ยนะซึ่งคุมนะทุกเหล่าทัพเนี่ยคือพลเอกเว l e เรี่เกลาซิมฟขึ้นมาคลนะ้ายๆกับโครงสร้างของเนโต้แน่เองนะครับรวมถึงสิ่งนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับเราลองเปรียบเทียบดูนะครับเรขาธิการนะสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียเนี่ยนะเป็นคนออกมาพูดเองเลยนะครับว่าขณะนี้เนี่ย รัสเซียไม่ได้รบอยู่กับยูเครนนะครับรัสเซียกําลังรบอยู่กับเนโตหรือพูดง่ายๆก็คือเนโต้กาลังใช้ยูเครนนะครับเป็นสมรภูมิรบแทนเนโตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเลขาธิการนะสภาความมั่นคงแห่งชาติรัสเซียนะครับนายนิโคไลนะพราตูเชฟนะครับเขาได้บอกนะไม่ใช่ผมบอกนะครับ เขาก็มีการประชุมร่วมนะครับกับกองทัพมีการประชุมร่วมกับประธานาธิดีวาลาดิเมียร์ปูตินนะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราจึงเห็นรัสเซียมีการเตรียมกองทัพในทุกด้านนะครับทั้งทัพบ,บกทัพอากาศทัพเรือกองกําลังนิวเคลียร์นะครับมีการนําขี่นาวุธความเร็วเหนือเสียงยิ่งยวดไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์หลายรุ่นเลยเข้าประจําการนะครับอย่างกินซานเซอร์คอนนะครับอเวนการ์ดนะครับ แล้วก็สามารถนะครับนะเข้านะประจําการในสถานียิงนะในไซโลเป็นี้เรียบร้อยซึ่งสิ่งที่ผมมองและคาดการณ์ก็คือว่านับจากนี้ไป2 0 2 3 2ถึง2025นะครับมีโอกาสที่เราจะเห็นสงครามขยายตัวในยุโรปแล้วจะมีการกระจายไปอีกหลายส่วนทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางนะครับทาง เอเชียตะวันออกนะครับมีโอกาสที่อยาขยายตัวของการสู้รบนะครับที่กว้างขวางใหญ่ขึ้นนะครับเพราะนั้นเรามองดูโครงสร้างทางอาอาหารของรัสเซียแบบเก่านั้นคือการรบเฉพาะในยูเครนแต่เมื่อมีการแต่งตั้งนประธานเสนาธิการทหารรัสเซียนะครับตำแหน่งสูงสุดที่คุมทุกเหล่าทัพเนี่ยพลเอกนะครับแวรเลอรี่นะเกลาซิมฟขึ้นมาเนี่ย นะซึ่งแน่นอนครับนะทางรัสเซียมีการประชุมร่วมนะครับระหว่างประธานธิบดีวอร์มูบูตินนะครับเลขาที่การสภาวความมั่นคงแห่งชาติรัสเซียนะครับนายนิโคลายพราตูเชฟนะครับคนนี้นะครับถ้าเรามองดูเทียบตำแหน่งกันก็คล้ายๆกับนะเลขาที่การของเนโตอีกภาคฝั่งหนึ่งก็คือนายเจนสโตเทนเบิร์กนั่นเองเพราะฉะนั้นนะก็เรียกว่า2ฝ่ายมีการปรับโครงสร้างนะครับทางการทหารให้สมน้ำสมเนื้อนั่นเอง ก็แปลว่ารัเสเซียกําลังมองศึกใหญ่กําลังมองการขยายตัวของสงครามไม่เฉพาะในยูเครนเท่านั้นนะครับอาจจะออกนอกยูเครนโดยเฉพาะชาตินะครับที่ต้องการบวกนะกับรัเสเซียทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าต้องการจะสกัดกั้นนั่นเองไม่ให้รัเสเซียสามารถชนะศึกในยูเครนนะครับอย่างโปแลนด์นาลิทัวเนียลัตเวียเอสโตเนียก็สุ่มเสี่ยงนะครับที่จะ,ะเผชิญหน้ากับรัเสเซียนะครับเพราะสถนานะนี้รัเสเซีย กำลังรบอยู่กับเนโต้นะครับไม่ใช่รบอยู่กับยูเครนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่ารบอยู่กับยูเครนไม่ใช่นะครับถึงแม้เนโต้จะไม่ออกหน้าจะอ้างอะไรก็แล้วแต่อาจจะแซงทาเป็นว่านะตัวเองไม่เกี่ยวข้องแต่จริงแล้วในรัสเซียมองเนี่ยเขามองว่าเขากำลังรบกับเนโตนะครับสิ่งนี้ไม่ใช่ผมพูดนะครับนา,นายนิโคลายพราตูเชฟเลขาธิการความมั่นคงแห่งชาติรัสเซีย เป็นคนพูดนะครับแล้วผมก็พูดไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วด้วยก็แปลว่าผมมองคาดการในสิ่งที่รัสเซียเตรียมไว้นะครับขอให้ฟังพี่นายก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ